แต่ว่าแง้มๆอ่ะเข้าใจมั้ยดูมันน้ํามันหาดสั้นเนาะหาดสั้นเราจะเก็บหลักฐานไว้นะฮะคนมีคนบูลลี่คนอื่นบ่อยๆใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็กระเป๋าสีเขียวเราจะเก็บไว้ถ้าเราถ่ายวิดีโอไว้เขาจะไม่บูลลี่คนอื่นความเ นี่ยเห็นนะทุกคนเห็นนะเขาบูลลี่นะฉันก็เบื่อเธอเหมือนกันนั่นแหละมาถ่ายแล้วทำไมถ่ายให้ดูหรอว่านี่คือสัตว์เอามาบลูนนะแล้วเรากินด้วยกันเหรอเอ้ากูหิวแล้วเนี่ยแต่น้ำอ่ะแยกสั่งเพราะว่าอาซาฮิมา1 โลเท่านี้ก่อนค่ะเฮ้ยน่ากินใช่เซฟไปน้ำเมื่อกี้เห็นหินไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมขาไปเลยเพื่อไปถ่ายบิกินี่ด้วยกันได้ไหมเราก็เอามาเหมือนกันค่าสองคนเดียวใช่เอาบิกินี่มาแต่แขนมันเขียวมากอ่ะนี่ไปดูเลยผู้ชายตีหรอโอ้โหตีเดินชนท่อน้ำเอามาเลยเฉยๆที่เอาขึ้นมาข้างบนเอาขึ้นมาข้างบนเออใช่ตำแหน่งนะ1 2 3ปัดครับหยิบไม่ใช่ไม่ใช่จอดถ่ายรูปแบบนั้นแบบว่าแง้มๆอ่ะเข้าใจมั้ยดูมันน้ำมันหาดสั้นเนาะขาสั้นโอ้นั่นแหละที่ต้องการอ่ะจะพาไปถ่ายทุกคนเราถึงที่พักกันที่จะโปรยยองนะครับเราจะให้ดูห้องพักเลยนึงจริงสวยมากมีวิวด้วยว้าวแต่ไม่เห็นทะเลนี่ทุกคนทะเลอยู่นู่นสวยสวยมากนี่นะฮะวันนี้ผู้ร่วมความโชคร้ายกับเราก็คือพี่พลอยนั่นเองติ๊งตังสิ่งแรกที่เราจะทำเลยก็คือทำลายข้าวของของโรงแรมเนาะโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจเนาะก็เดี๋ยวขอเวลาพักผ่อนก่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดคลิปด้วยนะไปกินข้าวกันฮะอยู่ข้าวตอนนี้อ่ะคืออยากกินข้าวที่เป็นสวยมากเลยอุ๊ยขอใส่เมนูบ้างค่ะ
พี่แจนอยากอยู่ในวอล์กหนูเปล่าอยากคอยบอกพี่แจนอยากแล้วก็ไม่รู้โอ้โหสวยมากเลยอ่ะฝันดีแล้วสวยจังเลยอ่ะเปิดต่อโทษปิดไหลเปิดด้วยขอเปิดไหลด้วยไหนเปิดไหลให้ด้วยโอ้ยน่ารักเฮ้ยมีการเปิดไหลด้วยเขาใส่เสื้อเปิดไหลอ่ะนี่ไงเปิดไหลเฮ้ยเป็นไรอ่ะกลัวผู้ชายกลัวแล้วนะวิหนูไม่สนใจ TikTok แล้ววันเนี้ยลืมขอโทษนะครับไอ้ขนาดอยู่เหรอใช่แล้วคุณพี่กินกี่อย่างกันเนี่ยซอรี่นะพี่ก็เอารวมกัน3อันไปให้เจ๊ทัวร์อู้หน้ากลัวมองไม่เห็นหน้าตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปกินข้าวกันมานะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือพักผ่อนพักใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปกินข้าวเช้ากันด้วยจะตื่นกันไหวไหมมารอดูกันก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนสำหรับวันที่1ก่อนนะครับทุกคนเราไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็บ๊ายบายชมพูพิงค์มื้อเช้าของเรานะทุกคนซึ่งปกติเราไม่กินมื้อเช้าเราจะไปเต้น TikTok ที่ริมชายหาดกันงั้นเราก็ให้เบยได้อย่างมั่นใจทะเลแล้วนะถามว่าเรามาถึงทะเลแล้วไม่มีวิทะเลให้ทุกคนดูเราซอรี่นะเธอคนมันแบบว่าไพรเวทมากเลยอะฟิลลิ่งแบบทะเลโคตรเป็นทะเลแบบโคตรเป็นเธอคนน้อยเลยอะนี่เราก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายใจได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวท่อนมาดูท่อนมาทำครับแล้วก็เดี๋ยวลงทันทีแล้วก็มีสองท่านเลยนะครับใช่ห้าวิมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าสว่างมากโอเคก็ถือว่าเป็นทริปไปไอถือเป็นทริปไปเที่ยวนะฮะกับออฟฟิศนะครับทุกคนกับพี่ๆที่บริษัทนะก็ไม่ได้เล่นน้ำทะเลหรืออะไรอย่างใดนะทุกคนก็เน้นไปพักผ่อนพักใจหาอะไรอร่อยอร่อยกินเป็นหลักแน่ทุกคนก็เอนจอยกันนะสำหรับวิดีโอนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันว่าจันเนี่ยไปเอาติ้งกับออฟฟิศไปกับเอาติ้งกับบริษัทยังไงไปกินอะไรมาบ้างไปพักที่ไหนทะเลเป็นไงนะทุกคนหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะฮะถ้าเพื่อนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย